เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมชลประทานนะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ37อัตราด้วยกันตำแหน่งที่เปิดรับหนึ่งตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและจะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดสาขาเครื่องกลนะครับและจะต้องสอบผ่านภาคกของสำนักง,งานกพในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกว่า 2. ตํตแหน่งวิศวกรสำรวจปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน1 5 0 0 0 0ถึง16,500บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกลและจะต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาเครื่องกลและต้องสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 3. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง16,500บาท จำนวนหนึ่งอัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทจำนวน6อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางบัญชีและสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าห นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการอัตราเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางบัญชีและต้องสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า 6. ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างอัตราเงินเดือนหนึ่งถึงหนึ่งบาทจำนวนเอัตราวุฒ ปวสในสาขาก่อสร้างเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมช่างสำรวจหรือสาขาวิชายโยธาและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสหรือสูงกว่า7ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500-12,650ถึงบาทจำนวน4อัตราคุณสมบัติวุฒิปวสในสาขาวิชายโยธาสำรวจ หรือสาขาก่อสร้างและสอบผ่านภาคกในระดับปวสหรือสูงกว่าแปดตำแหน่งในช่างสำรวจปฏิบัติงานอัตราเงินเดือนหนึ่งหนึ่งพันห้า้ถึงหนึ่งันห้าิบาทจำนวนหอัตราวุฒิปวสในสาขาวิชายโยธาวิชาสำรวจหรือการก่อสร้างและสอบผ่านภาคกในระดับปวสหรือสูงกว่า9้าตำแหน่งในช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน3อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตวิชาเทคนิคโลหะหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตรและสอบผ่านภาคกในระดับปวสหรือสูงกว่า10นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ากำลัง อัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน3อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสอบผ่านภาคกในระดับปวสวหรือสูงกว่า11ตําตำแหน่งในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยี Computer, ลอคอมพิวเตอร,าายยอร,ร,อร์และสอบผ่านภาคกรในระดับปวสรหรือสูงกว่า 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาโยธาวิชาก่อสร้างหรือวิชาสำรวจและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสหรือสูงกว่า13 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน2อ,อัตราวุฒิปวสในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาขาวิชาพืชศาสตร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านภาคก ในระดับปวสหรืออนุปริญญาขึ้นไปหรือสูงกว่า 14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อัตราเงินเดือน11,500ถึง12,650บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวสในสาขาบัญชีการเงินการธนาคารอนุปริญญาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางบัญชี การเงินการธนาคารและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสรหรือสูงกว่าการรับสมัครนะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่23ธันวาคม62ไปจนถึง15มกราคม2563ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ rid.thajobjob.com i สำหรับรายละเอียดอื่นๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมชนรัทบานนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราวันนี้ท่านสามารถรับชมและติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทางช่อง Youtube สนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามและกดที่รูปก,กระดิ่งนะครับ ทางเพจ Facebook สนุกเรียนรู้นะครับเพียงแต่ท่านกดที่ถูกใจและถ้าเห็นว่าข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ